แต่ตำรวจเขาก็เหมือนจะสรุปมาครับว่าเป็นเรื่องของไม่ใช่ฆาตกรรมฮะเป็นเรื่องปกติคือการเสียชีวิตแบบคือมันก็คงไม่ปกตินะจะให้คำว่าอะไรดีเป็นการเสียชีวิตแบบไม่ได้มีเงื่อนงำก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปซ่อมไฟนะฮะแล้วฝากระโปรงก็ตกลงมาทับแต่มันสงสัยนี่ว่าไม่รู้สิผมก็มีประสบการณ์การดูแลรถยนต์ซ่อมไฟเบรกผมก็ไม่เคยเห็นช่างคนไหนกระโดดเข้าไปในกระโปรงรถนะนี่สงสัยอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่ใช่ไหมครับแล้วกระโปรงมันตกลงมาทับตัวเงี้ยก็เลยสงสัยว่าเขาเข้าไปข้างในนั้นเลยเหรอหรือเขาต้องเข้าไปทำอะไรใต้ข้างใต้ไอ้บนข้างบนนั่นนะฮะเห็นไหมข้างใต้ใต้กระจกกันนะต้องไปนอนอย่างนั้นเหรอมันสงสัยนะครับนะพายุบอกพายุพัดฝากระโปรงปิดตายอยู่ข้างในกว่าจะพบศพก็มีกลิ่นน้ำแล้วภรรยาเขาไม่สงสัยสามีหายไป2วันถึงแม้ว่าจะอยู่คนละบ้านแต่บ้านมันก็ไม่ได้ไกลกันมากนะฮะนี่แล้วก็แค่สงสัยตอนนี้ก็ใกล้ช่วงระยะเวลาวันคณิตศาสตร์แห่งชาติประจำเดือนเมษายนนะฮะมาอีกครั้งหนึ่งรู้คุณนับยังไงนะเมษา1เนี่ยเมษา1เมษา16แปลว่ามีนา1มีนา16จบไปแล้วนี่ประจำเดือนเมษายนในภาพนี้ก็จะเป็นรอยพญานาคนะครับอีกแล้วครับท่านที่เชื่ออย่าโกรธกันท่านไม่เชื่อก็ไม่ต้องโกรธอีกเช่นกันผมว่าไปตามเนื้อข่าวชาวบ้านทึ่งเด็กหญิงสัมผัสที่6สื่อกับพญานาคได้ให้หวยแม่นยายรับทรัพย์นับแสนโอ้วันก่อนก็สงสัยว่าเอ๊ะพญานาคทำไมชอบขึ้นไปที่กระโปรงรถอันนี้ไม่ใช่กระโปรงรถนะอันนี้ก็เป็นรถอะไรเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมหรือรถอะไรเนี่ยนะฮะเจ้าของบ้านบอกล้างไม่ออกนะฮะล้างไม่ออกรถไถนะบอกว่าเป็นรถไถนั่นก็แปลกเหมือนกันแต่ไม่มีเลขครับผมมีเลขไม่มีจะมีหลายข่าวมีเลขเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกแต่อีกอันหนึ่งที่เขาส่งต่อกันมาไม่ใช่มันทำไมอ่ะอ๋อมันกระเด้งหายไปเอามานี่ครับและข้างล่างเขาจะเขียนว่าคนอีสานเขาเชื่อว่าเป็นพญานาคพบวันนี้ที่แม่น้ำโขงแถบจังหวัดบึงกาฬใครไลค์ขอให้ร่ำให้รวยถูกให้ถูกหวยตลอดปีทั้งชาติสาธุครับความเชื่อส่วนบุคคลห้ามลบหลู่เขาเขียนงี้จริงๆดูข้างล่างเห็นไหมเขาเขียนงี้จริงเดี๋ยวนี้เป็นไลค์ลูกโซ่สมัยก่อนพระครูวิจิตธรรมโชติเป็นจดหมายลูกโซ่เดี๋ยวนี้เป็นไลค์ลูกโซ่ นะฮะก็มีคนส่งข้อสายอีกเช่นกันอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยคนนี้หลังๆเนี่ยผมว่าแกมีประโยชน์ในเรื่องพวกนี้ดีกว่าไปยุ่งวุ่นวายเรื่องการเมืองผมว่าแกไม่มีประโยชน์เลยตอนนั้นเขาก็เอาภาพจริงมาให้ดูนะฮะวัดชัยแม่น้ำโขงเด้อนะครับ ฟักโกดสมาคมต่อต้านสิ่งงมงายเปิดเผยว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพของกีนานาคอนด้าในประเทศบราซิลถูกโพสต์ขึ้นมาหลายปีมาแล้วทั้งนี้งูกินอนาคอนด้าเป็นงูขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกโตเต็มที่อาจยาวได้ถึง30ฟุตหนักได้ถึง550ปอนด์มีผิวลำตัวสีเขียวมีลายเป็นวงกลมสีดำใต้ท้องเป็นสีขาวตาเป็นสีดำตัวมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้มากอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆในทวีปอเมริกาใต้เช่นป่าเมซอนบราซิลโบลิเวียและกายาน่าแล้วมันขึ้นแหมเรียกมันไม่ได้เดี๋ยวบางคนเชื่อว่าเป็นพญานาคเดี๋ยวซวยเพราะว่าไอ้ข่าวนี้มันออกไปใช่ไหมบางคนก็มองว่าบางคนก็ไม่แซวมีเพื่อนผมคนนึงบอกใครจะไม่เชื่อก็ช่างฉันเชื่อจ่อยเลยเพื่อนเราเองฉะนั้นเพราะแล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็สงสัยว่า
ขึ้นเครื่องบินมาแม่น้ำโขงไงหรืออาจจะว่ายมาเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาคนนึงขี่จักรยานจากบักกิ้งแฮมมาฮ่องกงได้เพราะฉะนั้นอาจจะขี่อาจจะว่ายมาแม่น้ำโขงแล้วก็บอกไม่ใช่แม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำอะไรอเมซอนนะก็ว่ากันไปนะฮะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณคิดพิจารณากันเยอะๆคือคนที่ไม่เชื่อไม่ได้หมายความว่าเขาลบหลู่แล้วคนที่เชื่อครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเขาลบหลู่ครึ่งหนึ่งไม่ลบหลู่ครึ่งหนึ่งแล้วคนที่เชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ลบหลู่นะครับเพราะงั้นสังคมไทยจะมีแต่คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อย่างเงี้ยเรามันก็ต้องหนาวสิละครทีวีนิยงนิยายหนังสือหนังหามันยังมีเรื่องพวกนี้อยู่เยอะละครทีวียังมีเรื่องทำคุณไสเสกกุมารทองเงี้ยเสกควายธนูนั่งดูแล้วแล้วประเทศประชาชนมันจะมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่ดูเพื่อความบันเทิงทุกวันนี้มันยังมีเรื่องของพวกนี้อยู่แต่มันก็หนีมันไม่พ้นหรอกครับอีก20ปีมันก็ยังคงอยู่ฮะก็อยู่กันไปวันนี้ก็หมดเวลาสวัสดีครับ